วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมมีของเล่นเด็ดๆมานำเสนอครับเขามีชื่อว่ารหัส TW750 นะครับหรือชื่อเล่นๆของเขา The Red Arrow นะฮะเป็นเครื่องบินบังคับ4 Channel ครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่หายากมากๆครับกับเครื่องบิน iPod นะย้ำว่าเป็นเครื่องบิน iPod ครับกล่องใหญ่มากๆครับนี่นะเทียบขนาดได้เลยนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนี่โอ้โหสุดยอดนี่นี่เป็นอะไรนี่เป็นสติกเกอร์นะครับผมมาเรามาอันบ็อกซิ่งกันนะสติกเกอร์ครับแล้วก็มีอะไรกันอีกคู่มือนะครับคู่มืออะไรก็มีการวิธีการประกอบอะไรเสร็จสรรพนะครับแบบนี้นะแบบนี้ครบทุกอย่างโอเครีโมท 2.4 กิกนะครับผมเล่นได้พร้อมกันขึ้นไม่มีทางซ้ำครับลำนี้ถือว่าลำเขาจะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆครับว้าวนี่เพื่อนๆดูดิโอ้โหเขาทำเซอร์โวอ่ะยึดมาเลยครับตัวนี้นะยึดกับใบพัดหลักมาเลยนะเห็นไหมเซอร์โวนี่แล้วก็เห็นไหมครับทำสีอะไรมาให้เรียบร้อยครับทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะตัวแฟลปนะฮะตัวแฟลปขึ้นลงได้นี่คือเราไม่ต้องมานั่งประกอบมันค่อนข้างจะแบบประมาณว่ากึ่งสำเร็จรูปมาเลยนะไม่ต้องมานั่งใส่เซอร์โวไม่ต้องมานั่งเจาะนู่นเจาะนี่ครับแค่เราเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวนี่ลำตัวเครื่องบินสุดยอดจริงเยอะก่อนจะไปลำตัวเครื่องบินนะเรามาดูกันรีโมทก่อนนี่เห็นไหม 2.4 กิกครับผม4 Channel ครับทำดีมากๆครับนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวขึ้นซ้ำครับขึ้นไกลสะใจมากๆจริงตัวนี้นะโอเคนี่อะไรนี่เขาให้แบตลิโพมาเลยครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบตลิโพแล้วก็พร้อมกับที่ชาร์จครับชาร์จแบตลิโพนี่ก็ชาร์จประมาณแค่ไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับไม่จำเป็นต้องไปชาร์จแบบโอ้โหหลายๆชั่วโมงนะเดี๋ยวแบตบวมเลยนะแล้วเวลาเล่นนะห้ามเล่นจนแบตหมดนะย้ำนะเล่นแบตลิโพนะห้ามเล่นจนแบตหมดเล่นจนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีแรงเขาอ่อนแรงเราก็เอาไปชาร์จครับเพื่อเป็นการถนอมแบตนะโอ้โหสุดยอดจริงเฟียวฟ้าวนี่โอ้โหเท่มากเลยเพื่อนๆดูดินี่ตัวบอดี้เขานะแล้วต้องมีช่วงนี้เห็นไหมเขาค่อนข้างจะทำมาแบบพอดีเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับแฟลปตัวนี้โยกขึ้นลงได้แบบนี้ครับตัวนี้แล้วก็มีในส่วนของข้างใต้นี้นะครับผมวัสดุเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานครับแล้วมันจะมีอะไรอีกอ๋อตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นช่วงของปากนะครับช่วงลำตัวนะช่วงหน้านะโอเคตัวนี้ก็เป็นช่วงห้องคนขับนั่นเองนะครับใส่แบบนี้นะก็จะกลายเป็นห้องคนขับประมาณแบบนี้นี่คร่าวๆประมาณนี้ถ้าเราติดปีกเข้าไปนะครับโอ้โหลำมาเริ่มเลยเพื่อนๆดูดิลำใหญ่จริงนะตัวนี้เนี่ยเทียบกับตัวผมเลยนะมันเริ่มเลยนะใหญ่มากๆเนี่ยดูโอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาชมกันนี่ครับผมหางเสือนะฮะตัวคีบหลังของเขานะครับผมก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับแน่นอนครับอุปกรณ์เบสิกอย่างเช่นล้อหรือว่าไขควงนะครับเขาก็จะแถมมาให้เลยนะครับผมล้อนี่เขาจะทำเป็นขนลวดสปริงนะฮะที่ว่ารองรับกับการกระแทกนะครับแล้วก็มีกาวนะครับแถมมาให้นะครับตัวนี้เขาจะมีริบบิ้นมาให้ด้วยนะตัวริบบิ้นเนี่ยก็แน่นอนครับเอาไว้ดูที่ทางลมนะครับบางคนสงสัยว่าริบบิ้นเนี่ยแถมมาทำไมเครื่องบินมาครับมีริบบิ้นอย่างเงี้ยแถมให้ทุกอันเลยก็คือว่าเรามาใส่ตรงเสานะครับผมตรงเสาเพื่อดูว่าริบบิ้นหันไปทางไหนเวลาเราบินนะเราจะต้องบินทวนลมห้ามวิ่งตามลมนะไม่งั้นน่ะมันจะบินยากครับแล้วเวลาลงก็เหมือนกันบินทวนลมลงทวนลมมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะครับแล้วมันจะทำให้เราล่อนลงอย่างนิ่มๆด้วยนะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็เหมือนที่บอกลำนี้ก็ถือได้ว่าหายากเป็นลำที่หายากอีกลำนึงเลยนะครับหากท่านใดนะสนใจนะครับอย่าลืมแล้วกันนะ
โทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นี่ปั๊บนี่084-764-6457ย้ำนะครับ084-764-6457ไลน์แมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matt.com www.matt.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้บินให้ดูนะเพราะมันต้องใช้พื้นที่ในการบินค่อนข้างจะเยอะนะครับยังไงก็ถือได้ว่าเอามาอันบ็อกซิ่งรีวิวกันคร่าวๆพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปหาสนามกว้างๆเมื่อไหร่ก็จะมาบินให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแน่นอนครับแล้วก็เหมือนที่บอกที่ย้ำไปนะตัวนี้ก็คือเมื่อกี้ลืมบอกไปไฮไลท์หลักนะนี่เห็นไหมตรงช่องนี้ครับผมนี่ก็เหมือนกระบอกข้าวหลามนะก็จริงๆเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะมีตัวดักแฟนไว้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้แสงส่องถึงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะเนี่ยก็ถือว่าจะเห็นได้ว่าเขาจะอัดเป็นพัดลมไว้นะครับที่จะอัดแรงอากาศออกมาเป็นไอพ่นนะฮะให้แรงๆนะครับผมตัวนี้ถ้าไม่แรงจริงก็ถือได้ว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะมันแรงมากๆอ่ะมันเป็นระบบไอพ่นอ่ะเวลามันออกตัวนี่กระชากเลยอ่ะสะใจจริงๆโอเคยังไงวันนี้ตัวแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจ้าของเล่นเด็ดๆมารีวิวกันอีกนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะรักแม่แฟนคลับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด ครับก็เราก็ใช้เวลาเดินจากถนนหน้าถนนใหญ่นะครับก็ประมาณ5นาทีได้นะครับประมาณ5ถึง7นาทีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่มาประมาณครึ่งทางนะก็ให้ยาวไกลนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะว่าทางที่นะครับก็เดินแบบนี้นะครับผมตามฉากหลังนี้นะครับก็เราจะเจออีกเรื่อยๆครับสวยๆเลยนะยังไงเดี๋ยวยังไม่อยู่แค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราต้องสู้ต่อไป Let's go